วอลเลย์บอลเดือดไล่ออกหมดแฟนลูกยางจะไม่ทนเห็นสิ่งนี้หลังจากแพ้ราบคาบ4เกมติดต่อส่งผลอันดับโลก FIVB World Ranking วูบหมดสิทธิ์โอลิมปิกผลนี้ขณะที่โค้ชยะหายใจก็ผิดทันทีในช่วงนี้สาเหตุวอลเลย์บอลสาวไทยแพ้ขาดคืออะไรส่วนคำถามยอดฮิตถึงเวลาแล้วหรือยังเปลี่ยนโค้ชนอกคุมวอลเลย์บอลสาวไทยสักทีทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แต่โมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นกันด้วยความดูเดือดสุดๆเลยนะครับในวงการวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับต้องบอกนะครับว่าไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าผลงานจะออกมารูดร่วงขนาดนี้นะครับในการแข่งขัน VNL 2024เดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับอย่างแรกเลยที่จะต้องพูดถึงก็คือทีมนักตบลูกยางสาวไทยนะครับตอนนี้เนี่ยมีดีกรีเป็นแชมป์เอเชียนะครับทุกคนฮะทีมอันดับ13ของโลกด้วยลงทำการแข่งขันเนี่ยรอบแรกกลุ่ม2สนามแรกที่กรุงริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลครบแล้ว4นัดปรากฏว่าแพ้รวดทำให้ยังไม่มีคะแนนในการแข่งขันโดย4นัดแรกทีมตกลูกยางสาวไทยเนี่ยแพ้อเมริกาไป 1-3 แพ้เซอร์เบีย 0-3 แบบชนิดที่ว่าหมดรูปทั้ง2เกมอะครับแล้วก็มาแพ้แคนาดา 1-3 ชนิดที่ว่าออกทะเลและแพ้เกาหลีใต้อีก 1-3 เซตนะครับแบบชนิดที่ว่าโอ้โหแฟนวอลเลย์บอลรับไม่ได้เลยครับเพราะว่าเกาหลีใต้อยู่อันดับที่43ต่างกับเรา30อันดับนะครับส่งผลให้ทีมชาติไทยของเราอันดับคะแนนสะสมโลก13.69 คือถูกลบไปเหลือเพียง 199.90 คะแนนหล่นไปอยู่อันดับ14แล้วครับในขณะที่เกาหลีใต้เพิ่มขึ้นมา 104.59 พุ่งมาอยู่อันดับ37ของโลกหลังจบการแข่งขันสนามแรกทีมนักตบลูกยางสาวไทยต้องบอกว่าพินาศครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปเล่นที่มาเก๊ากันต่อนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงคงจะต้องว่ากันไปทีละสเต็ปส่วนทีมที่ทำผลงานได้ดีในสนามแรกเนี่ยนะครับโปแลนด์ชนะ4นัดรวดบราซิลชนะ4นัดรวดจีนชนะ3นะครับมี9แต้มนะครับแคนาดาชนะ3มี9อิตาลีชนะ3มี9คะแนนนะครับอันดับ6ครับญี่ปุ่นชนะ3มี8นะครับเพราะว่าเสียเซตอันดับ7ตุรกีนะครับชนะ2มี7อเมริกาครับชนะ2มี6เนเธอร์แลนด์ครับชนะ2นัดมี6แต้มเช่นเดียวกันนะครับคือก็ต้องบอกว่าผลงานในแต่ละทีมเนี่ยมันไม่ได้ผิดคาดกันไปเท่าไหร่นะครับนอกจากทีมเราไล่มาที่ทีมเราเลยแล้วกันนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับเกาหลีใต้นะครับอยู่อันดับ14นะครับชนะ1นัดนะครับก็ชนะไทยเนี่ยแหละมี3แต้มส่วนไทย4นัดรวดแพ้ยับเช่นเดียวกันกับเบลเกียนั่นเองนะครับยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนเรื่องของการเปลี่ยนโค้ชนอกนะครับโค้ชออสเนี่ยออกมาตอบชัดๆแล้วนะครับว่าจะเปลี่ยนมาใช้โค้ชต่างชาติไหมหลังพ่ายแพ้มา4นัดรวดนะครับทำให้ทีมลูกยางสาวไทยเนี่ยเป็น1ใน2ทีมที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นั่นเองนะครับตอนนี้ครับมีประเด็นเรื่องหัวหน้าผู้สอนนะครับถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่จะใช้โค้ชต่างชาติซึ่งล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรประธานฝ่ายเทคนิคเปิดเผยว่าทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติพร้อมให้การสนับสนุนนะครับโค้ชต่างชาติโอ้โหพอได้ยินแบบนี้นี่หลายคนอาจจะใจฟูนะถือว่าเป็นสมาคมที่ถูกจับตามองเรื่องผู้สอนมาตลอดสมควรจะใช้โค้ชต่างชาติเพื่อยกระดับทีมได้หรือยังสำหรับวอลเลย์บอลของเรานะฮะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโค้ชด่วนนะครับแล้วโค้ชชำนาญนะครับลาออกไปคุมทีมที่ประเทศอินโดนะครับแล้วก็แต่งตั้งโค้ชยะณัฐพลเนี่ยแล้วก็กัปตันกิฟนะครับเข้ามาทดแทนการขาดหายไปของโค้ชด่วนนะครับแล้วก็โค้ชชำนาญส่วนประเด็นเรื่องโค้ชต่างชาตินะฮะทีมข่าวกีฬาของไทยเนี่ยนะครับก็ไปสืบมาว่าโค้ชออสเนี่ยอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่ตอนนี้เป็นประธานฝ่ายเทคนิคก็เปิดเผยว่าการแต่งตั้งโค้ชยะและกัปตันกิฟเนื่องจากเป็นเรื่องของกรอบเวลาและต้องเตรียมทีมตั้งแต่เดือนมีนาคมที่แล้วนะครับรวมถึงนักกีฬาสาวไทยทั้งหมดก็มีความคุ้นเคยกับโค้ชของไทยตั้งแต่สมัยเล่นในระดับเยาวชนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งตอนนี้ทางทีมโค้ชของไทยก็ทำงานอย่างหนักในทุกระบบเพื่อให้ได้ไปโอลิมปิกรวมถึงรักษาอันดับโลกแต่ตอนนี้นะครับโค้ชชาวต่างชาติทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก็รับทราบและพร้อมส่งผู้สอนฝีมือดีมาให้แล้วแต่ทางสมาคมต้องเลือกที่จะทำงานร่วมกับใครซึ่งทาง FIVB เขาก็อยากให้ไทยไปเล่นโอลิมปิกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือคำตอบที่ว่าถ้าหากเราพร้อมเขาพร้อมโค้ชต่างชาติมาทันทีแล้วครับนะฮะ
อ่ะว่ากันไปส่วนหลังจบเกมเนี่ยนะครับแฟนลูกยางเข้าไปคอมเมนต์ถล่มเพจสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลยับนะครับในเรื่องของการรับไม่ได้ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็พูดในเรื่องของโค้ชนะครับแล้วก็ทางด้านของนายกด้วยคือต้องบอกว่ามันก็ลำบากใจเนาะในการที่จะแบบโอ้โหพูดอะไรออกไปแบบนี้บางคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหกดดันหนักมากนะครับถึงขนาดมีแฮชแท็กอะครับได้รับความนิยมใน X นะหรือว่า Twitter เนี่ยว่าสมพรนะฮะหรือว่านายกสมาคมเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ตามนี้แหละนะครับโดยหลังจากจบเกมเนี่ยนะฮะต้องบอกว่ากระแสยิ่งทวีคูณหนักขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนนักกีฬาครับนะฮะบุ๋มบิ่มชัชชุออนเนี่ยก็มีคนพูดถึงจังหวะที่เจ้าตัวพูดออกมาเหมือนกันนะครับกลางวงเลยว่าลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมเพราะแบบนี้มันรวนแล้วมันแบบเกมมันช้านะครับคือทำให้เห็นได้เลยว่ามันมีปัญหากันในเรื่องของทีมนะครับว่าเวลาเล่นกันแล้วเนี่ยมันเข้าขากันจริงไหมมันเล่นไปแล้วมันไม่เป็นไปตามแทคติกหรือเปล่านะครับเด็กใหม่แล้วก็คนที่อยู่แล้วเนี่ยมันไปกันได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบจริงๆเลยนั่นเองนะครับส่วนโค้ชยะนะครับขอโทษลูกยางไทยแพ้เพราะว่าชี้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุสำคัญมันคืออะไรในการแพ้โค้ชยะก็บอกว่าก่อนอื่นต้องขอโทษพี่น้องชาวไทยวันนี้แพ้1ต่อ3เซตนักกีฬาทุกคนเต็มที่เราเสียตัวเซตไปอีก1คนคือชมพู่นะครับแล้วก็คือมันเปลี่ยนเกมนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่ามีชมพู่พรพันธ์อยู่เนี่ยจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ดีกว่านี้นะครับส่วนตอนนี้เนี่ยมีอาการบาดเจ็บเพราะฉะนั้นแล้วต้องกลับไปแก้ไขที่กรุงเทพเริ่มต้นใหม่มารวมกันนะฮะและดูว่าใครดีที่สุดใครสมบูรณ์ที่สุดก็จะเอาไปสู้กับเขานะครับแล้วถ้ามีอัชราพรมาช่วยคนหรือพรพันธ์ไม่เจ็บผมมองว่าสู้ได้อย่างไรก็ตามอ่ะฝากเป็นกำลังใจและเชียร์กันต่อนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามีบทสัมภาษณ์มาฝากด้วยนะครับยังไงติดตามรับชมกันได้เลยครับครับก่อนอื่นต้องขอโทษนะครับพี่น้องชาวไทยด้วยที่วันนี้เราผลออกมาเราแพ้เขา1ต่อ3นะครับแต่นักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับทำเต็มที่แล้วแล้วก็เราก็เสียตัวเซตไปอีกคนหนึ่งคือพรพันธ์นะครับซึ่งมันต้องเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะครับถ้าเรามี2คนมันก็จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกมได้นะครับนี่เราไม่มีจริงๆก็เหลือคนเดียวเราก็ต้องใช้ให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ผลออกมานะครับนักกีฬาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ฝากตามเชียร์เราต่อไปครับเพราะว่าเราจะมีอีก2สัปดาห์นะครับที่เราจะต้องแข่งที่มาเก๊าแล้วก็ฮ่องกงทุกทีมหนักหมดเพราะนั้นเราก็จะกลับไปกรุงเทพแล้วซ้อมนะเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็คนที่อยู่ที่กรุงเทพด้วยนะมารวมกันแล้วก็ดูว่าใครดีที่สุดใครสมบูรณ์ที่สุดก็คงต้องเอาไปนะครับเราก็ขาดตัวหลักไปหลายคนเหมือนกันนะครับถ้าเรามีอัชราพรมาช่วยสักคนหนึ่งหรือพรพันธ์ไม่เจ็บผมก็มองว่าเราสู้ได้ก็ตามอย่างที่เห็นเนาะเราแพ้ไป3ต่อ1เซตก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะแพ้แต่ก็ไม่เคยประมาทเขาเลยแต่ก็มันก็อย่างตามสภาพมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถชนะเขาในวันนี้ได้เราก็ต้องชื่นชมเขาด้วยว่าเขาเล่นดีจริงๆวันนี้ค่ะใช่ค่ะวันนี้แล้วเขาก็เหมือนทำงานบ้านมาแล้วก็เหมือนเขาเห็นข้อผิดพลาดของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จี้ได้ถูกจุดอะค่ะตรงนี้ค่ะก็มันก็ไม่มีใครอยากแพ้เนาะแต่ว่าสำหรับหนูอะเราทำเต็มที่แล้วแต่มันก็เป็นปกติที่มันก็จะมีวันเล่นดีเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มันก็อย่างที่เห็นอะมันแต่ว่าเราทุกคนทำเต็มที่กันแล้วจริงๆค่ะใช่ก็เราเต็มที่แล้วจริงค่ะเอาละครับและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ